ความขัดแย้งในสงครามรัสเซียยูเครนที่จะครบรอบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์2566ยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกขณะเมื่อล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแถลงนโยบายประจำปีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ยืนยันว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายต่างๆในยูเครนพร้อมกล่าวหาตะวันตกกำลังวางแผนทำลายประเทศของตนโดยอ้างว่าความขัดแย้งเกิดจากการที่รัสเซียถูกบีบบังคับโดยเฉพาะการแผ่ขยายอาณาเขตขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สงครามเย็นชาวยูเครนกลายเป็นตัวประกันของรัฐบาลและตะวันตกซึ่งเทียบเท่ากับการยึดครองประเทศนี้ทั้งในด้านการเมืองการทหารและเศรษฐกิจที่ผ่านมารัสเซียพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนด้วยการเจรจาอย่างสันติแต่รับหลังกลับมีผู้เตรียมแผนการอื่นเอาไว้พร้อมอ้างว่าสหรัฐตั้งใจเปลี่ยนความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นสู่ขั้นหนึ่งของการเผชิญหน้าระดับโลกนี่คือความจริงที่เราเข้าใจทั้งหมดดีและเราจะตอบโต้ในกรณีการดำรงอยู่ของประเทศของเราตนขอย้ำว่าตะวันตกคือผู้ที่น่าถูกประณามในสงครามนี้และรัสเซียกำลังใช้กำลังเพื่อหยุดยั้งมันวลาดิเมียร์ยังเย้ยหยันมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกใช้ตอบโต้ต่อการทำสงครามไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่รัสเซียได้อย่างที่หวังนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังประกาศระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาพร้อมสั่งให้โรสตอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ต้องมีความพร้อมในทุกเมื่อในยามถึงคราวจำเป็นที่รัสเซียอาจต้องทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยอ้างว่าบางคนในวอชิงตันกำลังพิจารณาละเมิดบันทึกความเข้าใจในด้านการทดสอบนิวเคลียร์และถ้าเป็นเช่นนั้นมอสโกจะทำแบบเดียวกันทั้งนี้สนธิสัญญานิวสตาร์ทมีการลงนามในสมัยบารักโอบามาและดิมิทรีเมดเวเดฟเป็นผู้นำเมื่อปี2553เพื่อจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์โดยสนธิสัญญาฉบับนี้อนุญาตให้ทำการตรวจสอบคลังแสงนิวเคลียร์ของอีกฝ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะหมดอายุในปี2570แต่ทว่าการตรวจสอบได้หยุดชะงักภายหลังการเกิดวิกฤตการยูเครนด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ยืนยันว่ารัฐบาลตั้งใจเดินหน้าปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆของสนธิสัญญาในแง่ของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถใช้ได้ขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอย่างที่สุดและไร้ความรับผิดชอบอเมริกาจะจับตาดูว่าสิ่งที่รัสเซียจะทำจริงๆนั้นคืออะไรส่วนทางเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ระบุว่ามันจะทำให้โลกเป็นสถานที่ที่อันตรายกว่าเดิมพร้อมเรียกร้องผู้นำรัสเซียให้ทบทวนใหม่ด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวแต่ย้ำเดินหน้าสนับสนุนยูเครนโดยชัยชนะจะไม่มีวันเป็นของรัสเซียไม่มีทางเป็นไปได้โดยย้ำว่าผู้นำรัสเซียคิดผิดว่าตะวันตกจะถอยออกจากยูเครนหลังมอสโกเคลื่อนทัพเข้าและชี้ว่าความกระหายของพวกเผด็จการเป็นสิ่งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ต้องถูกต่อต้านพร้อมสัญญาจะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ฝั่งตะวันออกของนาโต้ในการรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียโดยย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นของตะวันตกภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ที่พร้อมช่วยกันปกป้องหากชาติใดในสมาชิกถูกโจมตีนอกจากนี้ยังปฏิเสธวางแผนโจมตีรัสเซียแต่ชี้ว่าสงครามนี้ไม่เคยมีความจำเป็นมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้นำมอสโกเป็นคนเลือกสงครามดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายหากวลาดิเมียร์เป็นผู้ปลดชนวนสงครามและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ยูเครนต้องได้รับการช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรสหรัฐข้ามาทางฝั่งจีนล่าสุดประกาศเตรียมเปิดเผยข้อเสนอเพื่อหาทางออกทางการเมืองในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนโดยฉินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามขยายวงกว้างออกไปจนควบคุมไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้บางชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงสหรัฐยุติสงครามโดยเร็วที่สุดรวมถึงการกล่าวหาจีนช่วยรัสเซียซึ่งทางฝั่งดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็ออกมาแสดงความสนใจต่อข้อเสนอของจีนหลังพูดคุยกับหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางต่างประเทศของจีนพร้อมเปิดเผยว่าอีได้แบ่งปันองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับแผนสันติภาพของจีนซึ่งยูเครนกำลังรอรับข้อความเหล่านั้นโดยมีเสาหลักหนึ่งที่เป็นความเห็นร่วมกันก็คือหลักการแห่งบูรณภาพแห่งดินแดนและเชื่อว่าจีนคงไม่ทำอะไรที่จะช่วยรัสเซียทำลายหลักการนั้นของยูเครนในอีกด้านอีก็ได้เดินทางเยือนรัสเซียพร้อมหารือกับนิโคลายปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมทั้งพบปะเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเพื่อกระชับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายด้วย
อย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมีแผนจะเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อประชุมร่วมกับผู้นำมอสโกในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้ด้วย